รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันฉันน่ะอยากจะรณรงค์ให้คนน่ะหันมาใส่ใจเรื่องการใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติที่ทำให้เกิดสีเกิดกลิ่นกับขนมกับอาหารให้มันอร่อยอร่อยแบบธรรมชาติแล้วอันนี้ตอนนี้อาจารย์กำลังเดินทางไปไหนกำลังนั่งรถไปจะไปพุทธมณฑลสายหนึ่งมีญาติญาติของฉันเนี่ยชื่อย่าไก่ซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องของคุณแม่ของอาจารย์เองนะเธอเขาอะมีเตยสายพันธุ์ดีอยู่ฉันจะพาไปดูดงเตยที่ดีๆและเป็นเตยหอมๆที่ใช้ทำขนมทำกับข้าวอ่ะมันเป็นยังไงยาไก่ยาไก่อยู่เปล่าอยู่แน่อยู่แน่โอ้ยสวัสดียาไก่สวัสดีจ้าสวัสดีนี่ทำไมประตูทำไมทำซะใหญ่โตแบบนี้ไม่กลัวหรอว่าดันๆมันทับลงมาตายอ่ะไม่กลัวระดับย่าแล้วไม่กลัวโอ้ยสวัสดีก่อนต้นตระกูลเราเนาะก็เหลืออยู่แค่นี้แล้วไปเอามาก็เหลือกันอยู่2คนก็ใช่อ่ะสิไม่ขอโทษนะสะพานแข็งแรงไหมแข็งแรงอาจารย์ลองได้เลยเออแน่ๆไม่ต้องล้ำโอ๊ยตายสนุกอ่ะตอนเด็กๆนะดิ้งดิ้งดองดองดาดาดิ้งดิ้งดองอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเหมือนเดิมเลยชีวิตใช่เคยอยู่ที่นี่เหรอเคยอยู่คุณแม่เราเกิดที่นี่เนาะใช่เป็นคนฝั่งทนเขาเรียกตอนนี้บางด้วนญาติของพวกเราเนาะก็เป็นผู้ใหญ่บ้านกันหมดนะบางด้วนบางแวกบางว่าบางที่แกล้งมาบางทุกบางแถวนี้พวกเราใหญ่มาเก่าเนาะใช่แล้วเนี่ยจำได้ไหมเนี่ยอาจารย์จำได้ไหมชิงช้าเนี่ยไปนั่งเลยไป30กว่าปีนะเนี่ยใช่แล้วย่าไก่กะแกงหรือเปล่าไม่แกงกระโถเอ้ยนั่งกันทุกวันเนี่ยกระโถเห็นไหมไงจับมะโถเอ้ยบอกไม่เชื่อกระโถเอากลับได้ไหมได้เปลี่ยนเป็นสแตนเลสให้แล้วกันเฮ้ย โอเคนะกล่าวแก่ย่าไก่วันนี้ฉันอยากทำขนมให้เธอกินที่ใช้ใบเตยเลยนะเข้าทางไหนอ่ะเข้าทางนี้ทางนี้เฮ้ยตายแล้วนี่อะไรอ่ะพี่ต้นมะกอกจะเธออุ้ยนี่ไงมีลูกมะกอกใช่แล้วเอาไว้ละตายมะกอกจิ้มเพื่อกระเกลือใช่แล้วเราต้องมีซันแลนด์ด้วยเหรอจ้าไม่งั้นเตยไม่เขียวจ้าอ๋อไม่มีซันแลนด์เตยไม่เขียวว้าวอาณาจักรใบเตยเป็นไงยอดไหมยอดเยี่ยมไหมนี่ขอโทษนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยกลิ่นเตยมันออกใช่แล้วหอมเอ้ยมันหอมจริงๆนะใช่มันสดชื่นมากเลยย่าไก่แล้วนี่ย่าไก่ตัดทุกวันเลยเหรอตัดทุกวันโอ้ตายดูที่ต้นเตยตัดไปเรื่อยๆอ๋อเล่นแต่ใบไปใช่แล้วแต่ย่าไก่ตัดยังไงเนี่ยแนะนำสิก็ต้องใช้มีดนี่อย่างนี้นะแล้วก็ตัดอย่างนี้นี่อย่างนี้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเธอไปขายจะทำยังไงอ่ะไปขายหนูก็กำอย่างนี้อ่ะอ๋อเนี่ยเลี้ยงอย่างเงี้ยแล้วก็ช่างกิโลขายอ๋อเดี๋ยวฉันลองบ้างนะเอาเถอะฉันจะเอาแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมแล้วฉันก็อย่างนี้อ๋อแล้วก็มาเรียงแต่นี่หอมนะอุ้ยทะลุแมสเข้าไปเลยหอมจังหอมตายกันเดี๋ยวเราต้องเก็บเดี๋ยวก่อนนะที่เธอต้องใส่ปุ๋ยไหมเนี่ยนานๆใส่ที่อุ้ยเคมีเหรออันตรายนี่ยะก็เราก็ใช้ปุ๋ยคอกสิแล้วก็ทำมาอยู่ตรงนั้นนะแล้วยาฆ่าแมลงล่ะแล้วที่อื่นก็ฉีดแต่ที่นี่ไม่ได้ฉีดโอ้ยถ้าฉีดนะแล้วเอาไปเตยไปทำโน่นทำนี่กินอันตรายนะใช่แล้วเวลาขยายพันธุ์เธอทำยังไงอ่ะเธอขุดหลุมแล้วก็ปลูกไม่แล้วเอาตรงไหนไปปลูกเอาต้นเล็กเนี่ยต้นเล็กอย่างนี้นี่ต้นเล็กอย่างนี้อย่างนี้แค่นี้ขึ้นแล้วเหรอแค่นี้แล้วก็ขุดเป็นรูแล้วก็ปลูกย่าไก่จะว่าอะไรไหมฉันเอากระถางมาได้เนี่ยดูสิเดี๋ยวเราเด็ดใบแก่ๆดีกว่าเราไปหาทำอะไรกินกันใช่แล้วข้าวลองได้เลยแต่ฉันไม่ต้องชั่งกิโลเก็บเงินฉันใช่ไหมได้อยู่แล้ววะถูกเอ้ยแต่ฉันว่านะฉันก็ไม่แนะนำนะพวกผู้ชายอยู่นี่เขาเข้าครัวกันเยอะเขาไม่กล้าใช้กระทะทองเหลืองหรอกทำไมอ่ะสาบานเยอะกลัวฟ้าผ่า แต่ฉันน่ะไม่มีปัญหาหรอกฉันเป็นคนพูดอะไรไม่มีสะบงสาบาน มันก็หึ่มๆนะช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูขาหมูเยลลี่มาฝากกันค่ะวิธีทำเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่พริกไทยดำใส่รากผักชี
ใส่กระเทียมบุกตามด้วยใส่ขาหมูเคี่ยวจนสุกนุ่มตักรากผักชีกระเทียมและพริกไทยออกจากนั้นใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นบราวน์ชูการ์สูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพต่อด้วยซีอิ๊วขาวคีโตใส่เกลือฮิมาลายันต้มต่อพอเดือดแล้วปิดไฟเทใส่ภาชนะพักไว้จนเย็นนำเข้าแช่เย็นประมาณ1วันหรือจนกระทั่งส่วนผสมเซ็ตตัวนำออกจากพิมพ์แล้วจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับพริกน้ำส้มพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูขาหมูเยลลี่คุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดกิมจิมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่ไก่ลงทอดจนสุกตักขึ้นเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมสับเบคอนและกิมจิผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกปรุงรสด้วยซอสโคชูจังเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักข้าวผัดกิมจิใส่กระทะร้อนตามด้วยไข่ดาวกิมจิโรยด้วยมอสซาเรลล่าชีสต้นหอมซอยสาหร่ายและงาขาวคั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะสบอลุส